พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่รองหัวหน้าคสช.ฝ่ายเศรษฐกิจวันนี้ก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเพื่อติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำในทุกมิติเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะหัวหน้าคสช.เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกร่วมกับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกซึ่งคาดว่าจะเป็นการสรุปสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมารวมถึงมีการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ในขณะที่เช้าของวันนี้พลเอกชชัยสาริกัญญะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคสช.ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการน้ำได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่2โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและคณะที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเนื่องจากการบริหารจัดการน้ำเป็นวาระที่คสช.ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและจำเป็นต้องเร่งบริหารจัดการในทุกมิติทั้งปัญหาน้ำท่วมปัญหาภัยแล้งปัญหาน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคและน้ำที่ใช้ในการเกษตรเพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด